สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นการแนะนำชุดเทสนะครับชุดนี้เป็นรุ่น21 IMB นะครับแต่ว่า cover เขียน18 ITB อันนี้อยู่ที่ข้างในนะครับเราแก้เป็น21 IMB เรียบร้อยแล้วชุดเทสรุ่นนี้เทสได้หลายรุ่นมากครับมาดูส่วนประกอบกันเลยนะครับก็จะมีหน้าจอนะครับออนออฟก่อนครับหน้าจอคีย์บอร์ดนะครับโหมด Edit Memory MDI Remote นะครับ Jog Handle และปิด Zero นะครับ Second Box Dial Run นะครับ Option Stop นะครับปุ่ม Emer Start Stopอันนี้เป็นฟีดคูณ1คูณ10คูณ100ตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับเป็นจ็อกบวกเบต้าลบเบต้านะครับตัวนี้เพิ่มออปชันเครื่องเข้ามาให้สามารถเทสได้เต็มมากขึ้นนะครับตัวนี้ฟีดเซอร์โวนะครับอันนี้จ็อกบวกจ็อกลบแล้วก็เลือกแกน X Y Z A B นะครับแล้วก็แฮนเดิลนะครับอันนี้คือหน้าจอรวมๆที่เราใช้เทสกันนะครับแล้วก็จะมีกล่องแรกเป็น power supply ครับกล่องที่2เป็น spindle กล่องที่3ก็เป็น servo กล่องที่4ก็เป็น servo แล้วก็ภูมิใจเสนอครับตัวนี้ล่าสุดเพิ่งอัปเดตมาเป็น beta io link นะครับ A06B6132H002 นะครับก็คือชุดนี้สามารถเทสซัพพลายสปินเดิลเซอร์โวเบต้า IO Link แล้วก็มอเตอร์สปินเดิลนะครับแล้วก็มอเตอร์เซอร์โวก็ขึ้นอยู่ที่ว่าลูกค้าจะมีโมเดลอะไรสามารถเทสได้หมดเลือกให้แมทกับไดก็พอนะครับเทสได้เยอะมากนะครับครอบคลุมรุ่นไอของผนักเลยทีเดียวนะครับ16i 18i 21i 30i 32i อะไรแบบนี้ครับรุ่น i ไดเซอร์โวก็จะเบอร์กลางนะครับก็จะเป็น6114 6117แล้วก็6096ก็ยังเทสได้นะครับชุดนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับเทสไดเซอร์โวได้เกือบทุกรุ่นยกเว้นรุ่นใหม่นะครับที่เป็นโมเดล F นะครับเทสไม่ได้นะครับสาธิตให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ยังกดอีเมลไว้อยู่นะครับผมจะปล่อยอีเมลนะครับปล่อยอีเมลปุ๊บโอเคซัพพลายเรดดี้เซอร์โวเรดดี้ไอโอลิงเรดดี้นะครับดูอะลามนะครับไม่มีอะลามนะครับโหมดนะครับEdit นะครับ Memory นะครับ MDI นะครับ Jog Handle นะครับโอเคผมจะลอง Jog ก่อนละกันนะครับอันนี้เลือกแกน X ละกันนะครับ Jog บวกละกันครับนี่ครับไปแล้ว X บวกดูมอเตอร์นะครับบวกนะครับ x ลบนะครับโอเคต่อไปผมเลือกแกน y นะครับ y บวกโอเคเลือกแกน z นะครับ z บวกโอเค z บวก z ลบนะครับตัวนี้เพิ่งอัปเดตมาล่าสุดนะครับเป็นเบต้า IO Link นะครับซิสเต็มเขาจะเช็คได้เจอเลยนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรซีรีส์อะไรก็ตรงกันเลยนะครับตรงกับของจริงซีรีส์นะครับก็ยังตรงเลยครับลงท้ายด้วย4829นะครับนี่ฮะ
ครับ4829ก็คือเช็คได้ว่ารุ่นนี้ซีรีส์นี้ตรงกันนะครับต่อไปนะครับผมจะลองจ็อกนะครับจ็อกของ iOLINK ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็โหมดจ็อกนะครับโอเคมาดูกันครับมอเตอร์ผมต่อเป็นลูกนี้นะครับนี่นะครับโอเคมาดูหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับผมจะจ็อกบวกก่อนแล้วกันครับเห็นไหมครับฟีดไปรอบเดินบวกแล้วก็ดูมอเตอร์นะครับโอเคหมุนนะครับทีนี้โอเคผมหยุดทีนี้ผมจะจ็อกลบนะครับนะครับนี่โอเคทีนี้หน้าปกตินี่จะลองรันโปรแกรมดูนะครับเลือกเอาโปรแกรมที่4แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเขียนเพิ่ม x y แล้วก็ z นะครับ zinsert เข้าไปครับ set นะครับ set ลบนะครับโอเคกด reset นะครับเราก็จะได้ x y z แล้วก็โหมดมาที่ memory นะครับแล้วก็กด start วิ่ง3แกนนะครับ x y z นะครับทีนี้ผมจะเพิ่มสปินเดิลเข้าไปแล้วกันนะครับ m 3นะครับสัก 1,000 ก็ได้ครับโอเคเข้าไปแล้วนะครับผมสั่งหยุดก่อนเข้าไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งสตาร์ทนะครับต้องถอยนิดนึงเดี๋ยวมอเตอร์ลูกนี้จะรันนะครับโอเคแกนวิ่งนะครับมอเตอร์วิ่งนะครับสปินเดิลนะครับเซอร์โบ3แกนนะครับดูโหลดกันนะครับดูอีกหน้าหนึ่งก็ได้ครับโหลดดูของสปินเดิลนะก็วิดีโอนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการพรีเซนต์ชุดเทสว่าทำอะไรได้บ้างนะครับสรุปอีกทีนะครับตัวนี้เทส power supply spindle servo แล้วก็เบต้าแล้วก็มอเตอร์ spindle แล้วก็มอเตอร์ servo นะครับก็คิดว่าครอบคลุม
ของฝรั่งส่วนมากเลยทีเดียวเลยนะครับสำหรับรุ่นที่ใช้อยู่ในตลาดคิดว่าตู้นี้รองรับได้เยอะสุดแล้วนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับลองสอบถามเข้ามาจะเข้ามาดูเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนก็ได้นะครับเรายินดีให้ท่านได้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรีเซนต์จุดตรงไหนที่ไม่เข้าใจเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับว่าตัวไหนที่ไม่เข้าใจสงสัยอะไรยังไงนะครับเทคนิคการเทสต่างๆเราฟรีเทรนนิ่งให้นะครับว่าได้รุ่นนี้เทสกับมอเตอร์อะไรมอเตอร์รุ่นนี้เทสกับได้อะไรอย่างเงี้ยครับเซตยังไงอะไรแบบนี้ครับเพราะนี่เป็นชุดเทสนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเครื่องจริงก็จะมีปัญหาเลยทีเดียวเพราะว่าเขาได้กำหนดไว้ว่าต้องใช้ได้รุ่นนี้มอเตอร์รุ่นนี้แบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นชุดเทสเราปรับเปลี่ยนได้ครับออกแบบมาเพื่อให้เทสงานอยู่แล้วนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะครับหรือคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้นะครับโอเคสวัสดีครับ